เลือกเอาตัวพ่อใส่ได้นี่ก็ตายมากหอนนี่ครับเลยตัดเอาตัวนี้ยังได้อยู่ก็ปลูกจะบ่ปลูกบ่เลิกไปไหนครับให้มันเกิดยังมีตัดอยู่อันนี้อันนี้สามมือครับนี่ใส่ได้ครับพอหักเริ่มสิเป่งออกมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมกับผมบาเน่ของเสียบอยู่ด้วยเก่าครับผมมื้อนี้สิมาปลูกมันสำลังครับแปลงนี้ก็สีไรลองก็สิแปลงตาเขาคลิปเก่าๆจังหน่อยครับใหญ่กว่าเพราะว่าขยับฐานลองออกใหญ่กว่าเก่าแล้วก็ปลูกอะอยู่ซ้ำแปลงผมเฮ็ดนำยศแล้วครับก็สิประมาณ70 80ก็สิมี90แน่เม็ดนึงก็มีครับกว่ายุ่นเอาเลยครับก็สิบ่ได้วัดมันก็จะบ่เสมอกันนะครับมันจะมีอยู่ระหว่าง70 80 90ฮอดเม็ดเนี่ยประมาณนี้ครับตัวนี้ก็น่าสิอยู่ประมาณตัวเก่าสิเป็นเม็ด20ครับตัวนี้ก็สิอยู่ประมาณน่าจะเม็ด3ถึงเม็ด40ครับก็สิประมาณนี้ครับผมแล้วก็ติดเม็ดนี่ก็สิปลูกครับผมต้นมันเป็นมะนาวครับพอเอาไว้ด้วยแล้วเก็บไว้ดนมั้ยพอวางหันตอนมันหน้าฝนมันตกดูฝนมันตกดูแล้วก็มันมาไถปลูกได้ครับเพราะดินมันเปียกอันนี้ก็บ่ทันแห้งดีบ่ได้ครับดินเปียกบ่พอถึงฝนดิบยกไว้ฝนตกใส่อีกหน่อยนึงต้นก็เลยโดนครับก็เลือกเอาตัวพ่อใส่ได้นี่ก็ตายมาหอนนี่ครับเลยตัดเอาตัวนี้ยังได้อยู่ก็ปลูกสิบ่ปลูกบ่เลิกปานใดครับให้มันเกิดยังมีตัดอยู่อันนี้3มือครับใส่ได้ครับพอหักเริ่มสิเป่งออกมาแล้วพอผมเอาใส่กระสอบไว้ตัวนี้3มือนี่ตัวนี้อาทิตย์นึงครับหักเลยอัดไว้อาทิตย์นึงเพราะอะไรเลยบริปูง่ายครับพอตัวมันตัดหญ้านั่นแหละนี่ครับอาทิตย์นึงเกิดเหงาเลยนี่หักออกน้ำตาก็มีครับนี่ตัวนี้ยอดตัวนี้ผมอาจจะเอา2ท่อนครับนี่ยอดไปวันออก5แล้วครับนี่นี่ครับข้าวขาวนี่คือข้าวขาวแมนข้าวขาวนี่คือหักต้นก็บ่ใหญ่นะครับเพราะว่าแกนดีฮู้ครับปีนี้ไอ้ลำมันแพงแห้งครับลำละตกเลยเป็นลำละ5 6บาทบางหม่องเขาเมาเป็นไร่ก็ไร่ละ7 8ท่านครับเราก็เลยเก็บต้นมะนาวครับมาปลูกต้นบ่ก็ใหญ่ครับเท่านิ้วมือครับบางอันก็มีใหญ่แน่จริงๆก็ต้นประมาณนี้ครับเลี้ยงหาปลูกกำลังสวยกำลังงามครับแต่มันบ่มีครับนี่ออกหักมักมกไว้อาทิตย์นึงก็สิดีอย่างนึงครับต้นตัวใดที่มันอ่อนตัวใดที่บ่เกิดอันนี้ก็สิได้ฮู้นะครับแต่คันเฮาตัดมาปลูกเลยก็คือว่าครับเพราะว่าต้นมันเป็นมันอะไรมันหน้าครับตัวมันอ่อนพอมันแค่กระปุกมันแรงน้ำวันนี้ก็มันก็แค่หาเดือนมันก็บ่ค่อยแก่ปานใดแต่กันเอาท่อนนึงท่อนนึงผมก็มักมันหน้าแล้วครับตัวนี้สิไปว่าจะได้สร้างเพราะว่าปลูกเกิดเร็วครับออกหางงามข้าวมันไก่เราตั้งเชิงงานที่งานไก่ดีกว่านี่เดี๋ยวนี้ตัวนี้คือบ่เอาครับเป็นล่าแล้วกัดเกิดเกิดบ่งามครับจริงเอาจริงอู้ตัวนี้ฮะออกงามอ่ะตัวนี้ผมบ่ได้แซ่น้ำยาเนี่ยครับวันนี้ผมจะเป็นแซ่กะปิครับเครื่องดื่มชูกำลังครับยี่ห้อใดก็ได้ครับปุ๋ยปลูกอยู่ข้ามทางข้างแถวนี่ลองซื้อนี่ใหญ่ๆจังหน่อยครับพอผมอยากได้ลองนี่ไปอยู่มันเม็ด30ท่านผมหาตลับเม็ดบ่พอครับเลยไปเดินมาวัดให้เบิ่งตัวนี้ครับว่า80เนาะ
แต่ซิปเขาซิปผลครับยืนช่วงดูมาเลยนะครับแบบซิปเจ็ดซิปต่อซิปตรงนี้เมตรตรงนี้ครับผมยกลองไว้แล้วฝนตกใส่ยกไว้ตอนเช้าผมว่าจะมาปลูกตอนบ่ายแต่ฝนผลมาตอนเที่ยงบัดนี้ดีแน่จะตกไม่แห้งปานใดครับอันนี้ก็โลอ้อยครับโลอ้อยปลูกมั่นครับแล้วก็พักดินคือเดี๋ยวปีหน้าสิทธิ์เลยโลอ้อยใหม่แล้วก็โลอ้อยฟังเทเนียมหินครับโลอ้อยแล้วสำหรับปลูกมั่นครับปลูกสลับกันก่อนปลูกยางเดียวดินบริภาพบริเปลี่ยนพืชมันสิบ่งามครับอันนี้ก็ลองเบิ่งซื้อหรอวะความสีงามบอกผมคิดว่านะครับมันคือสีงาม